หูวันแรกไปอ่านข่าวนะสตรีมแล้วนะอ่ะฮะหน้าแบบเปล่งและเต็มตึงอ่ะเดี๋ยวเรารอดูสักแป๊บหนึ่งไหนแม่ยังไม่เห็นมาเลยก็เดี๋ยวของแม่ยังไม่ขึ้นไงเดี๋ยวสักพักก็ขึ้นถ้าเกิดมันช้านะพรุ่งนี้วุ่นวายเลยนี่เออทำไมอ่ะ7วิมั้งเดี๋ยวนะพี่ก็ยังไม่ขึ้นมาแล้วจ้าเอาแชร์ใครแชร์วะกลับมาประจำการแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องแนนหนึ่งคนมาแล้วแต่ครั้งที่แล้วหนูป่วยครั้งที่แล้วหนูป่วยหนูก็แชร์อ้าวแล้วได้ดูว่าที่เขาอัมกันไม่ดูหรอไม่ดูไม่ไหวเนาะอัมบ้างเอออ้าววันนี้เราก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้มีการแจ้งใช่ไหมโอ้มาไวมากสวัสดีค่ะสังทองเบญจวรรณเดี๋ยวมาพูดคุยกันใจเย็นๆแป๊บนึงเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับแหมหายแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าข่าวก่อนที่จะเริ่มรายการเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บ ใช้คำว่าอาการบาดเจ็บของน้องแนนเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็4คนอ่ะใครอยากจะทราบข่าวคราวของนรดาก่อสุวรรณก็เข้ามาพูดคุยกันเรื่อยๆได้เลยก็ก่อนอื่นที่จะเริ่มรายการก็เดี๋ยวเราก็อย่าลืมนะครับเช็คเสียงเช็คภาพตอบกันมาหน่อยครับว่าภาพกับเสียงโอเคหรือยังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะพี่ไม่ใช่อะไรนะงงอยู่อะไรอ่ะคือตอนแรกไปกดจะโพสหาตัวเองในนี้หาแบบสมองไม่ค่อยปกติอยู่ตลอดเลยคุณสังทองครับถ้าเกิดฟังอยู่ลองฟังดูว่าเสียงโอเคไหมภาพโอเคไหมแล้วบอกกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะฮะตอนนี้มันก็เพิ่งจะไม่กี่คนไม่มีคน2คนครึ่ง2คนนี่ก็คือเรา2คนนี้2คนตั้งก่อนเฮ้ยเคสเจ๋งเคสนี้อย่าล้มนะลูกอย่าล้มดูทุกอย่างใช้ให้ได้วิเคราะห์ฟอร์มเมืองทองหน่อยสักครู่นะครับเดี๋ยวจัดให้คุณสังทองเบญจวรรณนี่คือแฟนเมืองทองใช่ไหมคะเออเป็นแฟนทีมอะไรครับบอกกันมาหน่อยเป็นแต่ที่แน่เป็นแฟนคลับเพจเราอ๋อดีมากรับมาคนแรกตลอดเท่าที่สังเกตดูนะจะมาคนแรกตลอดคือมันมีอยู่2อย่างตั้งเตือนเพื่อรับชมกับตั้งเตือนเพื่อกดหนีก็พอเข้ามาสวัสดีครับแล้วก็กดหนีไปใช่ๆเดี๋ยวอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเพราะตอนนี้ก็ 4-5 คนก็เป็นปกติของเพจนี้ใช่แล้วค่ะเราเน้นน้อยแต่รับกันด้วยคุณภาพไงโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารในเวลา 1:30 โดยประมาณเพราะว่าไม่เคยตรงเวลาสักทีผิดพลาดทางเทคนิคบ้างระบบการออกอากาศผิดพลาดบ้างผิดพลาดช่างกลบ้างแล้วเดี๋ยวแล้วก็ผิดพลาดทางพิธีกรบ้างดูอาทิตย์ที่คือนานๆจะรวมตัวกันได้ระหว่างแนนกับตุลใช่ค่ะคืออาทิตย์นี้อาทิตย์แล้วแนนไม่มาเพราะว่าแนนอุบัติเหตุอาทิตย์นี้ตุลไม่มาเพราะตุลเข้าโรงพยาบาลแนนไล่ลำดับไทม์ไลน์ให้ฟังไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์ที่พิธีกรหรือว่าเป็นที่สตูแห่งนี้ก็ไม่รู้ตอนที่เริ่มเปิดยามก่อนหน้านี้มีคอนเสิร์ตพี่ตูนแล้วปรากฏว่าหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตพี่ตูนที่ฝันอยากเห็นคนไทยบินได้ที่ราชมังเนี่ยปรากฏว่าพี่ตูนของเราเนี่ยค่ะตกบันไดพลอยโจรมันคนละตูนไงแซวๆคือที่แนนเคยพูดเที่ยวไว้วันนั้นอ่ะแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลไปวันนั้นแนนก็จัดรายการกับพี่ก้องหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ต่อมาเราเห็นว่าพี่ตูนได้พักนรดาก็กลัวว่าแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะไม่เท่าแนนก็ไปออกเดทจำได้แนนไปออกเดทก่อนจะคุ้มบัตรเหตุไปออกเดทแล้วก็หายไปเลยหายไปไม่มาใช่เป็นพี่มาทำแทนแล้วก็มีอีกสัปดาห์หนึ่งก็มากันครบมาครบหลังจากนั้นก็เกิดอาเพศนรดาลางานลางานบ้างไปฉีดฟิลเลอร์ข้างทางเป็นไงเออแต่ลองเล่าให้แฟนได้ฟังคร่าวๆก็พอคือจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องแนนเดินทางไปทำงานที่ประจวบคีรีขันธ์เกมสัปดาห์ที่2ใช่ที่สัปดาห์ที่2เออใช่ใช่ใช่ประจวบเจอ PTT ระยองยังแซวก่อนจะเดินทางไปเลยบอกว่าเป็นศึกสถานีน้ำมันใครชนะให้เอาใบลดน้ำมันมาให้แนนด้วยสงสัยเข้าน้ำมันไปลาดทางไว้นั่นแหละอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่รู้เป็นเจ้าไหนปรากฏว่าก็พลิกคว่ำกลางทางไปค่ะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีของเพื่อนแฟนทั้งหลายมหามิตรไล่ตั้งแต่กรุงเทพไปยันอีก60-70 กิโลเมตรถึงประจวบคีรีขันธ์แล้วก็
เซตตัวเข้ารักษา300ยอดแล้วก็ส่งตัวมาที่สมิติเวชศรีนครินทร์แล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ก็กลับมาแล้วอาจจะแบบเบอะๆบวมๆไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะต้องรีบกลับมาแต่หมอว่าไงบ้างอาการอาการก็คือตอนนี้จะมีรอยใต้ตาแต่ว่าเมคอัพเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีแฟนเปลี่ยนผีให้เป็นคนโลกมายาใช่ๆโลกมายาเพราะฉะนั้นคุณจับแฟนล้างหน้าเลยนะหรือถ้าจะไปจีบผู้หญิงคนไหนเนี่ยล้างหน้าแฟนก่อนแรกถ้าเกิดแนะนำอย่างนี้กลับไปนี่ถ้าเกิดมีใครบอกให้ล้างหน้าทำไงเนี่ยโอ้ยอย่ากลัวศิวกรเขาเห็นมาหมดแล้วสภาพที่เละที่สุดเขาก็เห็นศิวกรก็ไปนะไปเฝ้าด้วยใช่ๆขอบคุณมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ศิวกรด้วยนะคะน้องนุ่นด้วยศิวกรที่เป็นใครครับข้ามไปแฟนผู้ดูแลชีวิตตอนนี้ก็คือหายดีแล้วก็จะเหลือแค่ทางกายภาพที่นี้มันอาจจะดูเหมือนแบบหูแดงดูพิการแต่จริงๆมันคือการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์เหมือนนักกีฬาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะให้ร่างกายมันรีคัฟเวอรี่แล้วก็กลับมาหายโดยเร็วได้มากที่สุดนี่แฟนคลับก็บอกคุณนี่คุณน้ำตาคือเลือดไม่มีสีนี่แฟนคลับรายการเราเลยมาตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเห็นข่าวว่าชนเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นกี่ต้น9ต้นคิดดู เป็นไงพี่กรเรา9ต้นร่างกายไม่เป็นอะไรเลยคือวันนั้นอ่ะมันเหมือนแบบสติสัมปชัญญะแนนเก็บคองงอเข่าแล้วก็ม้วนหน้าเข้าแบบเต็มที่ตื่นมาได้สติมาสิ่งแรกที่ถามหมอคะไม่ถามด้วยว่าอยู่ที่ไหนหมอคะหน้าหนูเป็นอะไรไหมอ๋อคือห่วงจะมาจัดรายการนี้ไม่ได้ถูกใช่จริงคือห่วงเพราะว่าถ้าหน้าเสียหายมันต้องใช้เวลาเยอะแต่ถ้าร่างกายมีแบบเลือดตกยางออกนั่นก็ใส่เสื้อผ้าคลุมก็ไม่เห็นแล้วไงหมอคำแรกที่แนนถามว่าหน้าหนูเป็นอะไรหมอบอกว่าหน้าหนูอุบัติเหตุก็ไม่อุบัติเหตุเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจจริงๆกะจะใช้เวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำหน้าทำนมนะแต่ตังค์ไม่พอคือกล่าวว่าจะเคลมประกันว่าเอ้ยพออุบัติเหตุปุ๊บหมอช่วยทำนมใช่แล้วมันคือตลกเราพยายามมองชีวิตก็ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้แนนได้กลับมาเจอแฟนๆรายการนี่ลงลึกบนไทยคุณสักดาถามสายพระอะไรเอ้ยมีเรื่องพระด้วยนะมีเอ้ยเราจะเปิดเผยดีไหมเปิดเผยได้ขออนุญาตแฟนนี่เลยกระเป๋านั้นแฟนให้ไปใบนี้แล้วในนี้มีพระอยู่ซึ่งแฟนก็จำไม่ได้ว่าในนี้มีพระอยู่เอาจริงๆนะผมยังไม่รู้เลยว่าน้องแดนคล้องผ้าอะไรหรือใส่ผ้าอะไรเคยคือคุยกันตอนไปเยี่ยมกันก็บอกว่ามีพระนี่ผมก็เพิ่งจะรู้พร้อมๆกับคุณผู้ชมใช่เสร็จแล้วก็เนี่ยของแดนยังอยู่ในถุงพลาสติกเลยมีพระติดตาองค์เล็กที่แดนห้อยคอไว้อันนี้ก็มีเหรียญพระแล้วก็จะมีหลวงปู่หงหลวงปู่ทวดหลวงปู่หงของหลวงปู่หงอยู่ที่วัดเพชรบุรีเป็นพระที่เป็นเกจิอาจารย์แล้วเป็นเหมือนญาติทางการกับคุณแม่แนนฝั่งพี่ชูรินค่ะแล้วก็มีหลวงปู่ทวดที่แบบใช้เรื่องของการเดินทางพระพิฆเนศส่วนของแฟนเนี่ยเป็นพระพิฆเนศสององค์กับน้ำมนต์จากวัดหลวงพ่อโสธรโอ้โหแน่นเลยครับแม่แนนบอกว่าคือคุณพระคุ้มครองจริงๆเพราะไม่รู้องค์ไหนบ้างลุงกันช่วยสุดฤทธิ์คงจะช่วยกันน่าดูเออดีแล้วแต่ปลอดภัยก็ดีแล้วใช่ค่ะก็ดูจากข่าวที่ว่าอุบัติเหตุแล้วรถคว่ำชนเสาก้าวต้นผมก็ยังนึกสภาพไม่ออกจนน้องไลน์มาบอกว่าพี่หนูอยู่โรงพยาบาลบอกอ้าวเป็นอะไรก็หลายคนนึกว่าอัมด้วยเออพี่ก็นึกว่าเฮ้ยเข้าโรงพยาบาลยังมีเฮ้ยยังสามารถไลน์มาได้คือตอนแรกที่ได้รับไลน์มาก็เราก็อ๋อคงไม่เป็นไรมั้งยังไลน์คุยได้พอดูเช็คไปเช็คมาเฮ้ยมันอุบัติเหตุหนักแล้วเนี่ยไปดูซะหน่อยแม่สุดยอดนะสุดยอดดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมาก็คงเพราะว่าเราคือคนดีอย่างนี้ไม่ตายง่ายต้องทุรนทุรายกระเซาะล้อเล่นทุกอย่างมันผ่านไปแล้วแล้วหลังจากนี้ก็มีแต่เรื่องราวดีๆอ่ะมาทำให้เรามาเจอในสัปดาห์ที่3เห็นไหมคะว่าการม้วนหน้าของแนนไปก้าวตลบนั้นทำให้ในสัปดาห์ที่3สำหรับเกมฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มหาศาลขึ้นเราจะเอาไทยลีกหรือจะเอาทีมชาติก่อนอาทีมชาติก่อนก็ได้สักเล็กน้อยน้องแนนมาพร้อมกับข่าวทีมชาติคาบมาเลยคาบข่าวคือตอนนี้ต้องพึ่งข้อมูลดูสคริปต์แน่นเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดก็เพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านคือไม่สุดสัปดาห์เมื่อวัน2วันเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยก็เพิ่งจะประกาศรายชื่อของ U23 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด23คนคือสิ่งหนึ่งเลยที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในชุดนี้ทำงานอย่างต่อเนื่องก็คือตั้งแต่อเล็กซานเดอร์กามาขึ้นมาทำหน้าที่อย่างแท้จริงแล้วเราจะเห็นว่าเกมที่ไป
ก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยมันหนึ่งเกินทันความคาดหวังของตัวกาม่าเองนะถ้าเราไล่เรียงจากข่าวที่กาม่าแล้วก็ทางสมาคมหรือว่าพี่ๆสื่อมวลชนนำเสนอเพราะว่าน้องๆที่เอาไปเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันเขาจะเป็นแบบชุดB หรือว่าคนที่ต้องการโอกาสในการจะฉายแสงและในท้ายที่สุดก็ทำได้ในฐานะรองชนะเลิศถูกไหมใช่รองแชมป์ก็เป็นรองแชมป์สมองไปไหนหมดต้องแล้วถูกแล้วถูกแล้วไม่ถูกพี่อย่าทำหน้าตกใจเป็นรองแชมป์อาเซียนอ่ะใช่ค่ะก็สำหรับตั้งแต่ยู22ที่เข้ามาติดในทีมชุดนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด7คนก็คือกรพัฒน์นาลีจันผู้รักษาประตูจากขอนแก่น FC แล้วก็มีบาลินี่จากชัยนาทสลิงคารจากไม่พี่ไม่ไล่เป็นตำแหน่งไปเลยล่ะก็กองหลังนี่ครับผู้รักษาประตูต้อง3ตัวอ๋อไม่บอกที่รู้จักอ๋อ7คนจากชุดเดิมจากชุดเดิมสมองก็กำลังจะไล่ให้ฟังว่า7คนที่ติดจากชุดเดิมมามีใครบ้างส่วนรายชื่อทั้ง23คนเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆคงรู้กันอยู่แล้วเออทีนี้อีกถึงไหนสลิงคารจากเมืองทองแล้วก็มีพัชรพลอินทนีจาก SCG เมืองทองกรวิทย์ไหมกรวิทย์ทัศาอ่านไปยังยังอันนี้ไล่จากตำแหน่งโอ้ตายอันนี้ไล่ก่อน7คน7คนที่ไล่จากกองหลังก่อนนะครับคือไม่ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วบอกแนนเนี่ยแล้วก็มีท่าชายแสงดาวจาก SCG เมืองทองนี่คือ4กองหลังกับ1ผู้รักษาประตูแล้วก็อีก2คนตำแหน่งกองกลางก็คือสกุลชัยแสงโทโพจาก SCG เมืองทองแล้วก็กองหน้ากรวิทย์ทัศาจาก SCG เมืองทองชัดเจนนะไหวนะไหวนะโอเคส่วนรายชื่อทั้ง23คนก็เชื่อว่าแฟนๆก็คงจะทราบกันอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าพอประกาศรายชื่อชุดนี้ออกมาทุกคนร้องซี๊ดเลยบอกโอ้โหนี่ชุดนี่น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของกามาแล้วก็ชุดยังเติร์กที่ดีที่สุดของไทยคือเมื่อสักครู่ผมอ่านข่าวเวียดนามก็ประกาศรายชื่อออกมาเหมือนกัน37แล้วเขาก็จั่วหงอะไรสื่อจั่วหงมาว่าไม่กลัวไทยเนี่ยหนูชอบมากคนแปลกับคนแบบระหว่างทางเนี่ยไอ้คนที่ออกข่าวมาไม่รู้ออกข่าวยังไงแต่คนไทยแปลก่อนเลยสื่อไทยแปลไม่กลัวไทยแต่เขาก็คงพูดว่าอย่างนั้นแล้วเพราะเขาบอกเขายืนยันว่าโค้ชพูดว่าอย่างนั้นกองหน้าชุดนี้โอ้โหถือว่าค่อนข้างจะโหดร้ายทีเดียวฟอร์มโหดมากสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติสุภนัทเหมือนตาสองพี่น้องนี่คือสองพี่น้องเอกนิษฐ์ปัญญาก็ติดมาด้วยใช่เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วเอกนิษฐ์ปัญญาติดมาด้วยแล้วก็อันนี้กองหน้า4คนเนี่ยผมมองไม่ออกแล้วกาม่าจะเลือกใช้ใครเพราะว่าฟอร์มดีกันทั้งนั้นก็คงจะต้องดูรูปแบบของทีมว่ากาม่าอยากจะให้คาแรคเตอร์ทีมเป็นแบบไหนรวมถึงต้องไปดูข้อมูลของคู่ต่อสู้ด้วยของแต่ละทีมแต่ละประเทศว่าเขาส่งตัวจัดชุดยังไงซึ่งทีมงานของกาม่าก็น่าจะทำกันบ้างกันค่อนข้างหนักหลักๆก็น่าจะดูจากฟอร์มการเล่นในไทยลีกเพราะว่าวันก่อนก็เห็นพี่โชคก็ไปดูแล้วก็พี่โต๋ยก็ดูนั่นคือไปดูของชุดใหญ่เพราะฉะนั้นคือกาม่ากับชุดใหญ่ทำงานคู่กันเกือบหลงเดียวกลับมาถามเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเราพูดถึงชุดยู23อยู่คือจริงๆแล้วการแยกชุดเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบว่าปรับความรับผิดชอบอีกหนึ่งทีมแต่เขาจะมีการพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงๆแล้วพี่อย่างบางคนอย่างเงี้ยอย่างน้องสุภรัตน์เหมือนปาเองอ่ะเขาก็แบกอายุเยอะนะที่มาอยู่ในชุดนี้แต่ว่ามันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามกับเรื่องของการพัฒนาเยาวชนหรือว่ายังเติร์กแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการทดแทนรุ่นพี่ๆซึ่งวันนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วก็สุภโชคกับสุภนัทก็โอ้โหดีอกดีใจเพราะว่าเหมือนเป็นหนึ่งความฝันที่สองพี่น้องได้มีโอกาสทำงานรับใช้ชาติร่วมกันส่วนสุภชัยใจเด็ดในฐานะรุ่นพี่ที่ได้รับโอกาสแล้วก็โชว์ฟอร์มหลายต่อหลายครั้งออกมาได้ถูกตาต้องใจโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชตัวเองหรือว่าโค้ชโชเองหรือแม้กระทั่งในยุค ของกาม่าเองกาม่าน่าจะรู้จักดีด้วยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจที่น่าสนใจไม่น้อยกรวิทย์ทัศาเพิ่งแสดงให้เห็นว่า11ผู้เล่นตัวจริงใน90นาทีที่ผ่านมาที่SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ FC ได้เนี่ยน้องดีใจมากเหมือนกับคือแนนเข้าใจฟิลของน้องว่าการได้รับโอกาสแล้วพอเขาได้ลงเล่นแล้วเขาได้โชว์ฟอร์มแล้วได้รับความไว้วางใจแบบนี้เขาก็อยากทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้น4คนไม่ว่ากาม่าจะจัดออกมาในรูปแบบไหนก็ตามเชื่อว่าเขาเกิน 100% นี่ครับแฟนคลับ
คุณน้ำตาคือเลือดไม่มีสีเขาบอกชุด U23 เนี่ยหน้าโหดหลังไอ้กลางแน่นหลังโอเคคือเท่าที่อ่านคอมเมนต์หลังจากประกาศรายชื่อแฟนๆแฮปปี้กันกับชุดนี้ซึ่งถ้าเกิดมองด้วยสายตาคร่าวๆวันก่อนไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลเขาก็หลายๆคนก็พูดคล้ายๆกันคือลองจับทีมดูประตูเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นนนท์ม่วงงามนนท์ม่วงงามเกมที่เมืองทองเจอกับเชียงใหม่ใช้ได้นะก็เล่นเอาเมืองทองเปรี้ยไปเหมือนกันเพราะตอนนี้น่าจะเป็นนนท์ม่วงงามที่ที่ดีที่สุดส่วนกองหลังเนี่ยก็คงน่าจะเป็นสลิงคารกับเดี๋ยวนะสลิงคารเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าเขาหลักๆสลิงคารน่าจะเป็นตัวยืนละส่วนกองกลางเนี่ยวรชิตถูกวรชิตน่าจะทำเกมร่วมกับเอกฤทธิ์ปัญญาเพชรฆาตหน้าเดียวอ่ะหรือไม่ก็แล้วก็โดยที่มีรัตนากรใหม่คามิเนี่ยเป็นตัวรับอันนี้ที่เขาวิเคราะห์กันนะส่วนหน้านี่ก็อย่างที่ทราบก็คือสุภชัยเนี่ยน่าจะเป็นน่าสุภชัยน่าจะเป็นตัวริมเส้นแล้วก็สุภโชคสุภชัยสุภโชคน่าจะอยู่ริมเส้นส่วนหน้าเป้าโทรหากามาเลยนะคือต้องดูว่าเขาเลือกเล่นแค่ไหนด้วยไงเมื่อก่อนโทรไปแล้วคุยกับเขาไม่เรื่องท้อก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวคุยนั่นแปลว่าห้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 าจ้ะเวลาพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษไงเออใช่พิมพ์อ๋อตอนแรกหนูก็ไม่รู้พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละอ่ะโปรแกรมของทีมU23นะก็ทีมชาติไทยก็จะพบกับอินโดนีเซียค่ะในวันที่22มีนาคมแล้วก็ทีมชาติไทยพบกับบูไนที่สนามบิดินสเตเดียมวันที่24แล้วก็เวียดนามถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ก็พบกับทีมชาติไทยในวันที่26มีนาคมบูไนเนี่ยเราต้อง3แต้มอย่างเดียวเท่านั้นน่ะฟันธงเลยเหรอเอ้าคือถ้าดูในระดับคือถ้าเกิดดูในเนี่ยผมว่า3วันเนี้ย3แมตช์เนี่ยต้อง9แต้มเต็มเออโอ้โหดิแฟนคลับบอกว่าขนาดนี้หน้าโหดกลางแน่นหลังโอเคคือจะบอกไว้อย่างว่าไม่ว่าเราจะวิเคราะห์มายังไงก็แล้วแต่ว่าในโลกแห่งกีฬาโลกแห่งฟุตบอลคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะอันนี้คือแนนขอถอดเสื้อยืดอกปกป้องน้องก่อนเอาเลยเอาจับตาดูให้ดีถอดเสื้อยืดไม่ได้ถอดเสื้อข้างนอกถอดเสื้อยืดอกปกป้องน้องยืดอกแล้วนะยืดอกแล้วต้องการนะมั้งก็คือสงสัยอ๋อยืดอกแล้วนะหมอบอกว่าได้รับการกระทบกระเทือนก็จะหายไปบ้างในบ้างหมายถึงสมองหรืออะไรคือจะบอกว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งอ่ะคุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าพยายามยิงหลายต่อหลายครั้งไม่เสาก็คานไม่เสาก็คานนั่นคือเรื่องของดวงประจำวันด้วยคือบางครั้งเราเตรียมตัวมาดีแล้วอ่ะเราหวังกับชุดนี้มากเราเห็นการจัดตัวผู้เล่นของกามามากๆแล้วอ่ะแต่สิ่งสำคัญมากๆไม่ว่าเขาจะทำดียิ่งต้องสนับสนุนถ้าผิดพลาดเมื่อไหร่ยิ่งต้องสนับสนุนให้ได้มากกว่านั้นพูดถึงดวงนี่คุณน้ำตาคือเล่มไม่มีสียังไม่จบครับขอทะเบียนรถด้วย เดี๋ยวเราจะมาบอกในครั้งหน้ามันน่าจะใกล้วันหวยออกมากกว่านี้นะเลยอ่ะเลยเพราะว่าอ๋อนี่ใกล้แล้วนี่ว่า12 16หนูซื้อแล้วไม่บอกได้ป่ะเดี๋ยวเพื่อนเอาไม่ต้องบอกเขียนมาเดี๋ยวพี่จะได้ตามโอ้โหเดี๋ยวบอกเอาเดี๋ยวบอกท้ายๆดีกว่าใครอยากรู้ดูไว้ดูไว้โอ้โหยิ่งกว่าแจกของรางวัลอีกดูช่วงนี้มีโชคบอกเลยสัปดาห์นี้แนนแจกโชคโอ้ไหวเหรอแจกโชคถ้าได้ก็เคารพบูชาแนนแต่ถ้าไม่ได้ก็ตีที่หัวที่ต้นหลังเดี๋ยวคอยดูหลังจากนี้จะมีผ้า3สีพันรอบตัวแนนถ้าเกิดถูกนะแนนไม่ค่อยมีดวงทางด้านนี้ต้องทำอ้าวเนี่ยมีคนถามเรื่องไทยลีกมางั้นเรามาเข้าเรื่องไทยลีกกันดีกว่าได้ค่ะก็ผ่านแล้ว3สัปดาห์ครับอันดับตารางเนี่ยชี้แจงสักเล็กน้อยคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องของมาม่าไวไวต้มยำกุ้งกิ้งเดี๋ยวคืออะไรดราม่าอ๋อเล่นมุก คืออันดับตารางตอนนี้ผ่านไป3สัปดาห์หน้าหลังมันยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็เริ่มรู้แล้วว่าทีมไหนเริ่มที่จะขยับเข้าสู่เส้นทางของการทำงานอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้จ่าฝูงเป็นใครเนี่ยจ่าฝูงมี2ทีมนะคะที่คะแนนเท่ากันมี7คะแนนนั่นก็คือการท่าเรือครับชนะ2เกมหลังสุดเท่ากันเลยกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับบางคนเนี่ยมันก็ขยันพี่ทำไมไม่เอาการท่าเรือขึ้นก่อนทำไมเว็บนี้ถึงเอาทรูแบงคอกขึ้นก่อนอ้าวทำไมอ่ะ
เห็นไหมพี่บอกพี่จะเล่นแล้วหนูจะเล่นตัวเองที่หลังอย่าเตี้ยวที่หลังอย่าเตี้ยวที่หลังอย่าเตี้ยวคือจริงๆแล้วที่เราจะคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าคือเว็บของไทยลีกเองอ่ะเขายังขึ้นว่าเป็นทูแบงคอกเป็นจ่าฝูงค่ะซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเป็นการท่าเรือเพราะว่าเขานับลูกได้เสียโอเคประตูบวกเนี่ยเท่ากันคือ2ประตูแต่มันไปดูที่ประตูได้เนี่ยท่าเรือยิงได้เยอะกว่ามันจะมีกฎข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4มันจะไปมีผลอย่างชัดเจนตอนท้ายฤดูกาลซึ่งตอนเนี้ยมันดันมามีแบบปัญหาจุกจิกเล็กน้อยแค่นี้คือเรานั่งเถียงกันนี่คือเว็บไซต์ไทยลีกนะครับเว็บอย่างเป็นทางการนะครับแต่ข้อมูลไม่ตรงนะครับไม่อัปเดตคือวันก่อนก็ถามเขาไปแล้วเขาบอกว่ากำลังปรับปรุง อยู่ในช่วงเบต้าอ๋อเบต้าเป็นตัวทดลองเบต้าเคโรทีนที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาข่าวในเขากับแนนก็เลยแบบลาเวนเดอร์ใส่ที่กล้องเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าพอร์ต FC กับ Bangkok United เนี่ยคือ True เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมเพิ่งจะเข้ามาเขาอาจจะนับตัว B ไง B เลยได้ขึ้นก่อนไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมถึงมั่นใจว่าเขาคิดแบบนี้หนูอยากจะเคลียร์ทุกเส้นทางให้มันสวยๆไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องดูตามเข้ากฎและกติกาอย่างที่คุณก้องได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้คือผมสัญญาเลยว่าถ้าครั้งหน้าได้มีโอกาสจัดคู่กับแนนอีกผมจะไม่เตรียมอะไรกันแล้ว7คะแนนมี2ทีมตอนนี้นะคะที่ผลงาน2นัดล่าสุดเนี่ยทำได้อย่างดีก็คือเก็บ3แต้มเต็มเป็น6อ่ะ2เกมหลังสุด4มันต้องเป็น6แต้มถูกปะเรียงตามความเข้าใจกับแนนด้วยนะนั่นคือการท่าเรือแล้วก็ True Bangkok United ที่ล่าสุดประตูโทนจากเนลสันโบนิยาถูกเรียกติดทีมชาติเอลซัลวาดอร์ด้วยนะในช่วงฟีฟ่าเดย์เห็นไหมประตูโทนที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนคุมนะครับผมไม่ต้องไปแวะยุ่งกับเขาคนนั้นนะโทนคุมอ่ะคิดถึงปล่อยเข้าไปส่วนอันดับ3นะคะก็อย่างที่บอกว่าพอเกมสัปดาห์ที่3ผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้สถิติในฤดูกาล2019จะไม่มีทีมไหนที่ใช้คำว่าไร้พ่ายเอ้ยไม่ชนะรวดไร้พ่ายยังมีโอกาสแต่ว่าชนะรวดเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าสมุทรปราการซิตี้หรือว่าพัทยายูไนเต็ดเดิมเนี่ยก็ไปเสียซิงโดย PTT ระยองที่เปิดซิงใส่ขาบ้าน2 1 ใช่ใช่ป่ะก็โอเคใช่จะดูว่าเขาเตรียมข้อมูลมาเยอะดีเอาใช่แล้วก็6คะแนนที่เหลือนะคะมีนครราชสีมาครับทีมนี้เนี่ยบอกว่าปีนี้คืออย่างที่แนนเคยพูดมาหลายๆครั้งแฟนๆสวัสดแคทเนี่ยคือมิลอสโจซิกเป็น1กุนซือที่อายุการใช้งานในเวทีไทยลีกเนี่ยแล้วยังไม่โดนปลดเนี่ยน่าจะเป็นรองครับมาโนโพกิ้งเท่าที่หนูพอจะจำได้นะซึ่งปีนี้ความลงตัวในเกมรุกของโคราชเนี่ยแนนว่ามันดีขึ้นพูดดีๆนะแฟนโคราชดูอยู่เยอะนะใช่ๆมีอามาดูใช่ไหมอามาดูแล้วก็ใครนะอีกคนนึงจากไชน่าคอมมิวนิตี้ฤดูกาลที่แล้วหนูสาจำชื่อเขามาแล้วก็มีเลโรอัสซัมเซาครับหมาถึงขั้นเห่าใส่เลยทีเดียวเดี๋ยวให้พี่ก้องหาอีกตัวนึงชื่ออะไรแล้ววะแล้วยังมีชื่อหมาเหรอครับไม่ใช่ชื่อเมื่อกี้พูดเรื่องหมาคือมันเป็น3ประสานแดนหน้าที่แบบว่าเกมลุกของเขามันดูแบบมีความฉวัดเฉวียนมีสีสันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าเกมรับเนี่ยจะขาดกัปตันเหลิมไปใช่ไหมกัปตันเหลิมเจ็บแต่มีข่าวแล้วยืนยันว่าเดี๋ยวจะกลับมาสัปดาห์นี้ที่ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของตราด FC นะคะนั่นคือโคราชผ่านไปอีกหนึ่งทีมที่เสียสิ่งแน่ว่าไปเลยนะเรื่องไทยลีกเดี๋ยวพี่ไปอัปเดตข่าวอื่นได้PT ประจวบ FC ค่ะก็พ่ายบุกไปพ่ายให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งก็ส่งผลให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถชนะเป็นเกมแรกของฤดูกาล2019ได้แล้วเริ่มนับ3แต้มครั้งที่1แล้วนะคะสำหรับแชมป์เก่าหรือว่าดีกรีแชมป์6สมัยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งโค้ชโบซิด้าบันโดวิชเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจโอเคแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามันยังมีเกมกลางสัปดาห์ที่จะต้องเจอกับชุนบุคุณไดมอเตอร์ใน AFC Champions League วันนี้ก็เพิ่งแถลงข่าวความพร้อมไปซึ่งชุนบุคุณเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่องข่าวอื่นให้น้องแนนว่าเรื่องไทยลีกไปก่อนเกมนัดแรกเนี่ยชุนบุคุณไดเขาชนะมาเขามี3แต้มประคองไว้ในมือใช่แต่ว่าเกมแรกของบุรีรัมย์เนี่ยก็ไปพลาดท่าเสียทีให้กับญี่ปุ่น
หรือมันหนาวอะไรมันหนาวมันหนาวมันหนาวยิงไม่ค่อยออก แล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยต้องปรับจูนกันอีกสักเล็กน้อยแต่ว่าโมดิโบไมก้าโอ้โหผู้ชายคนนี้เนี่ยยิงแล้วจ้านับหนึ่งแล้วกับเวทีไทยลีกนะแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นการเบิกสกอร์และความมั่นใจของตัวเองแล้วก็ยิงให้กับบุรีรัมย์ได้เยอะๆรวมถึงไอ้นักโอโซไกใช่ไหมก็กลับมาแล้วเพราะว่าในช่วงธันวาคมเขามีอาการเอ็กซิเดนต์เกี่ยวกับส่วนเรื่องของสุขภาพส่วนตัวเล็กน้อยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาลงสนามให้ได้เห็นนะคะนั่นก็คือพิธีประจวบแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมี5คะแนนอย่างที่บอกว่านัดล่าสุดก็คือสามารถเก็บ3แต้มแรกของทีมตัวเองได้แล้วสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมี5คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งเกมถ้วยไม่ว่าจะเป็น FA Cup หรือว่าเป็น League Cup ก็ตามครับชนะ1เสมอ2เกมต่อไปเกมที่4ของไทยลีก2019เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะสำหรับสิงห์เชียงรายเพราะว่าจะต้องกลับไปเปิดบ้านรับการเรียนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ก็เพิ่งปลดล็อกเช่นเดียวกันมี3แต้มแรกแล้วเขาว่ากันว่าโค้ชที่ว่าจะไปอยู่แล้วที่มีโอกาสว่าจะไปตอนนี้สถานการณ์เท่ากันหมดครับบอใบไม้เหมือนกันครับเบโบบันจำได้3คนมันมี 4-5 คนอะที่เขาแชร์กันอยู่แล้วก็มี6ทีมที่ถูกส่งเข้าประกวดว่าทีมไหนจะสามารถชนะได้เพราะว่าตอนนี้คือมีทีมที่ปลดล็อกเก็บ3แต้มแรกของตัวเองได้แต่ยังมีอีก6ทีมที่เหลือเนี่ยที่เสมอมาตลอดคือเรียกว่าเดินทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทามาตลอดเลยคือผลได้ผลเสียยังต้องวัดกันต่อหลังจากนั้นไชน่าคอนบิว FC ค่ะอันนี้เป็นอีก1ทีมเดินทางสายกลางครับคุณอนุรุตนาคาสายสวัสดีมากค่ะนี่มีแฟนคลับมาดูด้วยมั้ยฮะแฟนคลับของไชน่าไม่รู้หนูก็ฝากเนื้อฝากตัวไปก่อนโอเคเพื่อว่าไลน์นี้จะไปเห็นไปถึงคุณอนุรุตเดี๋ยวแกจะเคกับบานหนูเอาก็3เกมที่ผ่านมามี3คะแนนคือเสมอตลอดแต่ว่าเป็นการเสมอที่มีหวังนะในความรู้สึกแนนเกมแรกที่แนนไปเจอกับสุพรรณบุรีคือหลายๆอย่างจะมีการปรับจูนเพราะว่าเคยคุยกับคุณอนุรุตนาคาสายคุณอนุรุตบอกว่าคือปีนี้ผู้เล่นต่างชาติเขาอะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับจูนเนี่ยมันค่อนข้างมีผลแล้วมันมีไม่กี่คนในตัวผู้เล่นต่างชาติที่สนิทกับไทยลีกถึงแม้เมสซี่เจจากเมืองลาวก็ตามแต่ก็ยังจะต้องแบบใช้ความเข้าใจทั้งกับทีมแล้วก็ระบบการเล่นในรูปแบบของไทยลีกด้วยอันนี้คือที่แนนได้คุยได้คุยแบบส่วนตัวเลยในก่อนสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่บทวิเคราะห์คือแต่ที่ไปคุยกันมาเป็นข้อมูลนะเพราะว่านี่หลายคนบอกให้วิเคราะห์คู่นั้นคู่นี้ใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันไปส่วนโปรแกรมเดี๋ยวเราจะแจ้งช่วงท้ายรายการว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรบ้างใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกทีมนึงที่ปลดล็อกเก็บ3แต้มแรกได้แล้วนะคะนัดล่าสุดชนะก็คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยโค้ชเบ๊ไพโรจน์บวรวัฒนดิลกโค้ชเขามีคำขวัญโค้ชออฟเดอะเดย์หลังเกมด้วยนะผมไม่ได้กลัวการแพ้แต่ผมไม่อยากแพ้แปลว่าวันนั้นผมชนะแล้วไงก็คือยินดีกับโค้ชเบ๊แล้วโค้ชบอกว่าถ้าเกิดว่าทีมเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเกิดมีการปรับจูนปรุงแต่งกันได้แบบเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นรถที่แบบว่าระยะดีแล้วก็วิ่งได้ยาวแต่คนขับนี่ก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะไปไม่รอดนะครับโค้ชเบ้เอ้ยไม่แน่เพราะว่าโค้ชเบ้เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทกับไทยลีกดีแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ปรับจูนความเข้าใจแล้วถ้าแต่ต้องดูว่าพอน้องๆมาอยู่23นี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะแบ่งสมาธิกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเดอะแบกอย่างเฮเบอร์ตี้เองก็ยังคงทำงานหนักอยู่เช่นเคยอ่ะลองดูเพราะว่าเกมต่อไปก็สำคัญเช่นเดียวกันบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายนะคะหลังจากนั้นก็จะมีทีมเดินทางสายกลางอีก2สอไม่ใช่สอสอนะสุโขทัยกับสุพรรณบุรีเสมอทั้ง3เกมเลยค่ะสุโขทัยปีนี้ขาดเนลสันบุรีญาไปผู้เล่นที่มาแทนคนใหม่คือออรันดิตมันยังแบบถ้าเป็นน้ำต้มกระดูกหมูมันก็คือหมูกับน้ำมันยังแยกน้ำและแยกเนื้อกันหลายครั้งที่ใครนะมาดากัสการ์เดี๋ยวนะพี่กำลังดูว่ามันค้างหรือเปล่าอ๋ออาจจะค้างก็เป็นได้พี่นี่ไปได้ไหนว่าอัพเมกแล้วล่ะชื่อใครนะตัวเล็กอะตัวเล็กคุณผู้ชมคะข้ามกองหน้า TikTok อย่าบาบีคันเดี๋ยวพูดไปก่อนเรื่อยๆนะก็คือเขายังจูนกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่อันนี้ทีมไหนนะฮะสุโขทัย FC อ๋อครับก็มี3คะแนนเท่ากันกับสุพรรณบุรีคุณพ่อน้องเทนโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานคือตัวผู้เล่นก็เช่นเดียวกันเลยก็จะคล้ายๆกันก็คือจะมีเคลตันซินวาที่
ยิงประตูแรกกับตัวเองได้แล้วแต่ว่าในนามของการยิงลูกจุดโทษที่สุโขทัย FC ในสนามวันนั้นนะคะเกมสัปดาห์ที่3ที่ผ่านมากับอีกหนึ่งคนก็คือโจนาธานเฮสมันเหมือนกับทั้งสองคนเป็นเพชฌฆาตอะแต่แบบจับไม้สั้นไม้ยาวไม่ถูกกันสักทีว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็เพื่อที่จะแบบลงล่าตะข่ายแล้วก็สร้างเกมลุกที่ดุดันแล้วก็แข็งแกร่งให้กับสุพรรณบุรี FC ได้ก็เป็นกันบ้างของโค้ชแบนไปส่วนราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยเปิดมาเกมนัดแรกเนี่ยเจอตราด FC ถือว่าถ้าในมุมมองของแนนนะค่อนข้างโชคดีเป็นการเรียกขวัญกำลังใจได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็น3แต้มสำคัญที่จะทำให้การทำงานเนี่ยมันมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่า2นัดล่าสุดเนี่ยผลงานไม่ได้ถูกอกถูกใจเท่าที่ควรเพราะว่าแพ้2เกมติดต่อกันซึ่งเกมล่าสุดแพ้ให้กับนครราชสีมาซึ่งถือว่าบ้านของราชบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเมืองทองหรือบุรีรัมย์เองก็เคยทำงานยากมากๆในเกมนี้ในบ้านของโรงละครแห่งความหวานแต่กลับกลายเป็นว่าเกมล่าสุดที่เจอกับโคราชเนี่ยโคราชก็สามารถเอาชนะได้เป็นครั้งแรกในรอบ7เกมหลังสุดที่เจอกันด้วยเพราะฉะนั้นคงจะต้องเป็นการบ้านของราชบุรีแล้วค่ะว่าจะทำไงต่อไปนั่นก็คือ3คะแนนที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วแต่อีก3ทีมที่เหลือเนี่ยเป็นไงบ้างยังไม่ชนะเลยแต่ว่าก็มี1คะแนนก็คือเสมอมาอย่างละเกมนั่นก็คือตราด FC น้องใหม่อีก1ทีมอันนี้เสียดายนี่แหละโค้ดบอลโค้ดโบจากกระพันปัตติชลบุรี FC แล้วก็เชียงใหม่ FC น้องใหม่ชลบุรีเนี่ยเมื่อวานคุยกับพี่หางอัชพงศ์ศรีมาคือหลายๆอย่างอ่ะมันกำลังแบบเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็จริงเกม Friday Night ที่ผ่านมาที่เจอกับการท่าเรือ FC อ่ะครับเสียดายมากๆขึ้นนำก่อนถึง2ครั้งแล้วโดนการท่าเรือเนี่ยตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งจนท้ายที่สุดในช่วงใกล้จะหมดเวลา90นาทีกับกลายเป็นว่าความเป็นพี่ใหญ่เนาะของการท่าเรือ FC แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆแล้วการไม่ย่อท้อเนี่ยมันกลายเป็นว่า3แต้มเนี่ยตกไปเป็นของทีมเยือนก็สถิติ2ปีหลังสุดของ2ทีมนี้เจอกันการท่าเรือบุกไปเอาชนะได้จบการรายงานโอ้โหนี่เป็นไงสมแล้วกับที่เป็นพิธีกรไทยลีกเพราะว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งนะเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรอ้าวเพราะว่าพิธีกรหญิงเล็กเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยคือนักข่าวไม่รู้นะครับอันนี้เป็นการไปพูดคุยกับโชคดีที่ผู้ใหญ่แต่ละสนามเนี่ยสัมภาษณ์แล้วก็ได้คุยก็จะเอ็นดูหลังจากพอเขาดูไลฟ์ของเราเขาก็จะไม่คุยกับแนนอีกแล้วเฮ้ยต้องคุยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแนนว่าแนนเป็นโซ่ข้อกลางแล้วกันที่ทำให้บางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจอาจจะแบบมีการวิพากษ์วิจารณ์สโมสรว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ส่งเด็กคนนี้ลงบางทีหลายๆอย่างเนี่ยคือการทำงานเขาลงทุนไปมูลค่าค่อนข้างสูงเขาไปทำเล่นๆอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เขาอาจจะมีเหตุและผลบางอย่างที่อาจจะสามารถบอกได้และไม่สามารถที่จะบอกได้ก็ได้สุดยอดไหมจบสุดยอดแรงสวยมากอ่ะสวยมากกับหน้าตาเลยงั้นก็เอาโปรแกรมก่อนไหมหรือว่าเราแจ้งโปรแกรมไปเลยอ่ะงั้นเราแจ้งโปรแกรมแล้วก็วิเคราะห์ไปเลยนะจะวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมงั้นเอาสั้นๆดีกว่าเอาที่สนิทนะเอาที่สนิทแล้วมันไม่ฟันธงอ่ะงั้นเอาแค่สั้นๆก็พอก็เกมไฟเดนนะยังคงมีอยู่นะคะศุกร์ที่15มีนาคม20นาฬิกาค่ะพี่พีประจวบพบกับไชน่าฮอนบิลพี่พูดไปก่อนแนนตัดช่องอันนี้คืออ๋อพี่มีแล้วใช่ไหมของวันที่15มีบอกช่องยังหนูบอกพี่ไปยังยังอ๋อเนี่ยแนนทำอะไรไม่รู้ไม่เข้าเรื่องเลยแต่ว่าพีทีประจวบ FC นะคะในฐานะที่เล่นในบ้านเนี่ยก็คงจะต้องพยายามเก็บ3แต้มของตัวเองให้ได้ถึงแม้ว่าจะไปพลาดท่าให้กับแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ในเกมเยือนอย่างที่บอกว่าเกมในบ้านกับเกมนอกบ้านเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีมที่ไปเยือนอย่างไชน่าทอนบิล FC รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาไชน่าทอนบิลไปเยือนก็เหนื่อยไม่น้อยก็ได้ลุ้นแต่ว่าให้ไปที่ PT มากกว่าแน่ผมไม่ฟันธงเอาเหรอเอ้ยยังไงอ่ะมาดูวันเสาร์ที่16มีนาคมกันบ้างเมื่อกี้วันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ถ่ายช่องไหนช่อง True Sport 2แล้วก็ True Sport HD 2ค่ะก็ติดตามชมได้จ้าอ่ะวันศุกร์นะเอ้ยวันเสาร์ค่ะเสาร์ที่16มีนาคมมี4คู่คู่แรกเนี่ย 17:45 นนะคะคู่นี้จะมีอินทิวิวด้วยก็มีสัมภาษณ์ก่อนเกมมีพรีวิวก่อนเกมแนนไปฝากเนื้อฝากตัวแฟนเชียงใหม่ด้วยนะเจ้าคู่เชียงใหม่กับราชบุรีใช่ไหมใช่สองทีมนี้เจอกันเดินทางยังไงครับ
รอบนี้เครื่องบินแล้วค่ะมีสปอนเซอร์ไหมไม่ไหวแล้วหลอนพี่หนูอ่ะเจอรถตู้ที่แบบลักษณะเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุนะหนูช็อกอยู่ๆก็เล่าเรื่องดาร์กใสเฉยเลยหนูช็อกแล้วก็เรารู้สึกมันแบบหลอนๆอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อไปแล้วเมื่อวานขับรถไปทำงานรถคันอื่นเขาปีนแต่ทะเลาะใส่กันหนูเนี่ยมือชาเท้าชาตัวเย็นเจี๊ยบคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือจะวิตกจริตมันกังวลไม่ใช่วิตกมันแบบมันภาพที่เคยเห็นในหัวมันมาอ่ะเราข้ามมันไปดีกว่าโอ้เนี่ยเชื่อเปล่าคนเนี่ยอยากดูเรื่องนี้มากกว่าเราแล้วเรายังไม่เล่าเราไปเอาโปรแกรมให้จบก่อนก็คู่นี้นะคะเชียงใหม่เจอกับราชบุรีมิตรผล FC ผ่านทางช่อง True Sport 2ค่ะเชียงใหม่เนี่ยยังหา3แต้มแรกในฐานะน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยการ2019ยังไม่ได้แต่ว่ากุนซือโค้ชเองทีมบริหารเองก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกก็ยังคงมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขจากประสบการณ์ที่ผ่านมา3เกมเพื่อที่จะเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรผล FC ครับราชบุรีเนี่ยเปิดหัวมาดีแต่ว่า2เกมหลังสุดมีปัญหาก็คงจะต้องมาปรับจูนกันบ้างเกมเยือนอาจจะทำงานยากกว่าเล็กน้อยด้วยกองเชียร์ของเชียงใหม่เชื่อว่าก็น่ารักน่าลุ้นอยู่มิน้อยทำไมเราจะจบลงด้วยการแบบฟันธงอยู่เรื่อยเลยอ่ะ18นาฬิกาอ่ะ18นาฬิกาเป็นสุพรรณบุรี FC เจอกับชลบุรี FC นะคะผ่านในช่อง True Sport HD 3จ้ะยังไม่ใช่ลองบวยได้ไหมจริงๆเขาก็ยังมีโอกาสนะก็ไม่ก็หมายถึงอันดับตารางตอนนี้เรายังไม่บอกว่าจบฤดูกาลนี่อ๋อทีมบอที่ติดโผล่นะติดโผล่จ้ะคือชลบุรี FC กับสุพรรณบุรี FC ถ้าหากไปดูในตัวผู้เล่นน่ะสตอรี่แล้วก็ประวัติที่ผ่านมาเนี่ย2ทีมนี้เนี่ยเขาคือนักเตะสุพรรณบุรีเคยอยู่ชลบุรีมาก็ค่อนข้างเยอะนะกับสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือเขาน่าจะรู้จักชลบุรีดีในระดับนึงในยุคที่โค้ชจักรพันธ์ปันปีเป็นผู้ช่วยอยู่แต่ว่าชลบุรีในยุคนี้เนี่ยเป็นยังเติร์กรุ่นใหม่โค้ชโบเองก็บอกว่าหวังอย่างยิ่งที่จะมาปลดล็อกที่สนามแห่งนี้ที่สุพรรณบุรี FC นะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนคู่ต่อไปนะคะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด19นาฬิกาเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดผ่านทางช่อง True For You แล้วก็ True HD 2คู่นี้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์วันเสาร์ก็ว่าได้นะคะด้วยความที่สิงห์เชียงรายในบ้านกับฤดูกาลนี้ที่ยังไม่เห็นหน้าตาของปิยพลผานิชกุลที่เป็นผู้เล่นหลักแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บแต่จะบอกว่าน้องอีก1คนสลานนท์ใช่มั้ยอนุอินก็ได้รับประกันผู้รักษาประตูได้รับประกันบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าอาจจะพลาดในการลงชัยนาคับรวมถึงเกมนัดนี้ด้วยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่น่าจะสัก20-80ไม่ใช่มานะ80น่าจะน้องจะต้องพักรักษาก่อนนะคะเจอกับเมืองทองที่ใช้คำว่าเริ่มที่จะมั่นอกมั่นใจแต่ว่าเป็นห่วงดังวันลาเหมือนกันวันนั้นดูเกมของดังวันลำแนนเปรียบเทียบกับฟาเคสการ์ดของทรูแบงคอกยูไนเต็ดนั้นว่าดังวันลำเป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่ดูภายนอกดูแข็งแรงแต่ว่าหลายๆจังหวะเขาอาจจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้กับไทยลีกไปอีกสักระยะหนึ่งใหญ่ๆเลยคือถ้ากลับไปเทียบกับกวินธรรมสัจจานันท์น้องตองของเราเองเนี่ยน้องตองจากผู้ชายร่างบางตัวเล็กๆแล้วก็หุ่นสูงเล็กน้อยในฐานะผู้รักษาประตูน้องออกกำลังกายน้องฟิตซ้อมจนแบบแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแต่ว่าดังวันลำดูบอกบางเกินไปในหลายๆจังหวะอาจจะทำให้คือพอถ้าผู้รักษาประตูเริ่มไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับแผงหลังมากเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้งานเกมลุกแล้วก็จะแบบลามไปกินในส่วนอื่นเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันอันนี้วิเคราะห์แบบของตัวเองอะนะคะอาจจะไม่เหมือนภาษาคนอื่นสักเท่าไหร่อ่ะอีกหนึ่งคู่ส่งท้ายคู่ดึกวันเสาร์16มีนาคมค่ะโคราชนครราชสีมามาสเตอร์ FC ปีนี้เนี่ยเริ่มต้นดีแล้วก็อยากจะให้ดีแบบนี้ตลอดไปรับการเมียนของน้องใหม่อย่างตราด FC ที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยโดยอาจารย์พยงขุนเนนผ่านทางช่อง True Sport 2นะคะความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของโคราชก็คือเรื่องของกองเชียร์เสียงเชียร์ก็น่าจะมีผลส่งขวัญกำลังใจให้กับผู้เล่นของโคราชเนี่ยทำผลงานได้ดีต่อเนื่องอันนี้คุณชัดชัยเขาบอกว่าใช่นะครับน้องสนานนท์เขาถอนแล้วบอกใช่ครับใช่สนานนท์อ่ะถอนแล้วแต่หมายถึงว่าถอนที่ไม่ไปใช่นะครับอันนี้เข้าใจถูกถอนตัวจากทีมชาติแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการที่จะต้อง
รักษาแล้วก็ดูแลร่างกายกับการทำงานในนามสโมสรเนี่ยก็ต้องดูในความดูแลของทางสโมสรอาจจะเป็นมือสองที่ต้องรับมือกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแต่ว่านี่มันยังมีเวลายังไม่ถึง FIFA Day ถูกปะเกมนัดที่4แล้วก็เกมนัดที่5ถึงจะหยุด FIFA Day ใช่แต่น้องถอนตัวก่อนแล้วเพื่อที่จะทำให้ไชน่าคัพเนี่ยหาตัวผู้เล่นคนอื่นที่จะเตรียมความพร้อมเข้าใจตรงกันนะอ่ะจ้ะต่อพอมาถึงอาทิตย์ถ่ายทอดช่องไหนอันนี้ผ่านทางช่อง True Sport 2ค่ะโอเคคุณน้ำตาคือเลือดไม่มีสีคือเลือดไม่มีสีเขาอยากให้วิเคราะห์ก็วิเคราะห์ให้แล้วใช่ๆเหลืออีก3คู่โคราชเนี่ยมาที่โคราชก็แฟนคลับโคราชไปเชียร์เยอะๆจริงๆคือผู้เล่นไปเชียร์แนนด้วยนะแนนยังไม่ได้ไปแนนน่าจะไปสิ้นเดือนก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปสิ้นเดือนแนะนำว่าให้เอารถมารับแนนด้วยคือประคบประหงมไปให้ถึงโคราชเลยคือโชคดีนะว่าวีคที่4เนี่ยแนนโดยสารเดินทางโดยเครื่องบินแล้วก็อีกแมตช์นึงเนี่ยแนนจะอยู่คู่ True BU บุรีรัมย์มันก็เลยยังไม่เจอเวอร์ชั่นรถตู้ถ้าเวอร์ชั่นรถตู้หนูว่าหนูก็ตอนนี้หลอนไหมรถตู้เอาจริงๆหลอนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเดินอยู่เจอรถตู้วิ่งผ่านเราหลบเลยไหมมันไม่ถึงขั้นหลบแต่มันภาพที่มันกลิ้งอยู่ในรถอ่ะมันมาเป็นฉากๆเลยเพ่งพุ่งเพื่อตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมาก็เลยแบบมีคนอวยพรให้หายไวๆใช่ค่ะคือที่หนูรีบกลับมาหนึ่งเนี่ยคิดถึงแล้วก็อยากจะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เร็วเพราะว่าถ้ามัวแต่รีเซ็ตแล้วก็รักษาร่างกายอยู่กับบ้านอ่ะหนูจะฟุ้งซ่านเพราะว่าภาพต่างๆมันยังอยู่ในหัวอันนี้คือคำสวยหรูแต่จริงๆแล้วคือภาระหนี้สินเป็นผู้หญิงมีค่าไงใช่หนูมีค่าบ้านค่ารถค่าแต่งตัวนี่ไม่ได้แต่งแบบว่าไปสวยงามนะที่แต่งแล้วรู้สึกเหมือนผมเป็นพี่ที่ไม่ค่อยห่วงใยน้อง พี่จะชิมข้าวน้องตลอดไม่หรอกกล้องน่ารักแต่ปากไม่ดีแค่นั้นเองอ๋อเออได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจพี่ดูวันก่อนเป็นห่วงแนนเป็นยังไงบ้างหายหรือยังอ๋อพี่หนูดีขึ้นแล้วหายดีแล้วไม่นิสัยดีขึ้นมากหรือยังโอ้โหแต่เรารักกันอ่ะมาถึงคู่ไปดูสามคู่สุดท้ายวันอาทิตย์ที่17อาทิตย์มาอันนี้จะมีบางคนที่ต้องไปเลือกตั้งก่อนด้วยนะคะสำหรับน้องๆนักเตะเห็นมีบางเพจบางเว็บไซต์ก็ถามว่าคนที่ถูกเลือกติดทีมชาติในช่วง FIFA Day ทำยังไงอ๋อเลือกตั้งไหมก็ไม่ใช่สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนี่เป็นคนไทยไงรณรงค์แต่เราจะไม่คล้องแวะนะคะกลับมาที่เรื่องของเราเฮ้ยเขาถ่ายไหมฮะถ่ายไหมถ่ายไหนวันอ๋อช่วงอะไรไม่พี่นึกถึงตอนวันเลือกตั้งมันมีโปรแกรมไม่แล้วไม่มีโอเคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญนะคะเป็นช่วง FIFA Day แล้วก็ปล่อยยาในช่วงทำไมต้องทำเสียงแบบนี้อ๋อเผื่อว่ามีคนอยากจะได้ใช้งานในเชิงทางการแบบนั้นมากขึ้นอ่ะวันอาทิตย์ที่17มีนาคมอีก3คู่3สนามนะคะ18นาฬิกาจะมี2คู่ค่ะสมุทรปราการซิตี้นะคะโดยโค้ชอันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุโขทัย FC ผ่านทางช่อง True Sport 6อันนี้สมุทรปราการซิตี้แนนทำไมแนนทำงานมาสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เห็นชื่อคยอโคโคใช่ไหมที่อยู่สมุทรปราการซิตี้แล้วก็นี่เสียซิงไปแล้วก็แพ้เกมแรกไปแล้วแพ้ให้กับPTT ระยองไปก็ไม่เป็นไรแพ้เพื่อการเรียนรู้จะได้มีการปรับจูนต่อนะคะสุโขทัย FC ก็ยังคงตามหาชัยชนะเช่นเดียวกันทีม 2-2 มาเจอกันอ่ะอีก1ทีมอีก1คู่ค่ะ18นาฬิกาการท่าเรือ FC นะคะในฐานะจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้เล่นไป3เกมมี7คะแนนนะคะจะต้องเจอกับทีมที่เพิ่งจะปลดล็อกมาล่าสุดนั่นก็คือ PTT ระยองโดยโค้ชโจธีรศักดิ์โกอ้นที่สนามแพทสเตเดียมนะคะผ่านทางช่อง True Sport HD 3ถ้าถามความน่าจะเป็นการท่าเรือ FC ปีนี้อย่างที่บอกว่าโกชุนกิมาเปลี่ยนเกมแดนกลางให้กับการท่าเรือได้สมดุลขึ้นค่อนข้างเยอะคือไม่เหนื่อยไม่เป็นภาระของศิวกรน้องกิ้งจากประสาทเพียงคนเดียวแล้วก็ทำให้หน้ากับหลังทำงานได้สบายขึ้นแล้วทีเด็ดทีขาดเลยของการท่าเรือซีก็คือนรกของทีมเยือนก็ยังคงใช้ได้อยู่เป็นสนามที่แบบพอตกเย็นปุ๊บนะพอพระอาทิตย์แบบเริ่มแบบไม่มีแสงแห่งความร้อนมานะแฟนๆไหลหลั่งไหลมาจากไหนไม่รู้ซึ่งมันแบบเชื่อไหมว่าแฟนของท่าเรือเนี่ยเตรียมตัวกันตั้งแต่บ่ายใช่คือเตรียมตัวเนี่ยคือใครขายของอะไรปุ๊บไปร้านหมดสนามแล้วก็ไปที่สนามคือถามเคยถามเพราะว่าไปทำอะไรก่อนเวลาตั้ง 2-3 ชั่วโมงไปนั่งซึมซับบรรยากาศไปนั่งคุยได้พบปะกันก็อาจจะมีดื่มกันบ้างแหละแต่ก็คือมันก็เป็นสีสันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมคือตอนเนี้ย
แฟนของท่าเรือเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นกลุ่มแฟนบอลที่เหนียวแน่นและเก่าแก่มากแล้วเขาคือเหมือนเป็นสังคมของเขาเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฝรั่งก็มีคือแบบเรียกว่าหลากหลายเชื้อชาติมากๆผมว่าฝรั่งก็คงจะคิดว่าเนี่ยไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยใกล้เคียงกับบ้านเขาเวลาดูกีฬาอะไรเงี้ยเชียร์ที่แบบถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงขิงเรียกว่าใครขวัญหนีดีฝ่อไปยืนตรงนั้นก็น่าจะแบบว่ายืนเข่างอแล้วไม่กล้าไปไหนตรงนั้นแต่ว่าโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นน่าจะรู้จักบรรยากาศดีอาเรียลโรดิเกสที่เคยทำงานอยู่บนเวทีไทยลีกก็น่าจะรู้จักแสนยานุภาพของสนามนี้ดีไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นต่างชาติแต่ว่าเจเอ็มมานูเอลโทมัสคนล่าสุดที่ทั้งยิงทั้งจ่ายให้กับพิธีระยองช่วยเก็บ3แต้มแรกได้เนี่ยต้องดูว่าพอมาถึงอีกหนึ่งสนามที่เรียกว่าเป็นสนามไฮไลท์ของสีสันฟุตบอลเนี่ยมันจะส่งผลกับเขามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้พอเริ่มมีส่วนสำคัญกับทีมมากขึ้นแล้วก็ทำผลงานได้ดีปลดล็อกเก็บชัยชนะได้ตัวเองเริ่มปรับจูนกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าทิศทางการทำงานของตัวเองนะของเจสเองกับทีมเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ดีคู่นี้เตะเวลา18นาฬิกานะครับคู่สุดท้ายเกมบิ๊กแมตช์ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำแมตช์เดย์4หรือว่าแมตช์เดย์ที่4แล้วก็ประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคมยกให้พื้นที่ของรองแชมป์และแชมป์เก่าจากฤดูกาล2018 นั่นก็คือ True Bangkok United เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าบ้านเล่นในบ้านก็น่าจะทำงานง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่2ทีมนี้เจอกันฤดูกาลที่ผ่านมาเสมอกันไปแบบสุดมัน 2-2ในสนามของใจเย็นแนนใจเย็นสเตเดียมแต่ว่าโจทย์ของแบงคอกเอ้ยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปีนี้มันจะมีเกมกลางสัปดาห์ที่มาขั้นแต่จริงมันเป็นแบบนี้ทุกคือเขาฉีดแล้วล่ะต้นปีสปอร์ตทีมของเขาก็คือเขาเตรียมทีมมาก็ลองรับเรื่องเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เดียโก้หรือซันโต้ยังเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนที่โดยเฉพาะ2018ที่ผ่านมาเนี่ยเขาคือคนหนึ่งที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกเดียโก้หรือซันโต้เดี๋ยวพี่จัดให้ถ้าพี่ยิงเองไม่ได้พี่ก็ส่งให้น้องยิงถวายพานให้อย่างเงี้ยปั้นสุภชัยขึ้นมาอืมใช่คือนั้นชื่นชมเลยนะสำหรับตัวเดียโก้หรือซันโต้ที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์และไม่ห่วงวิชาในมุมมองของแนนจากคนภายนอกแล้วกันแล้วก็ดูแลกำกับแล้วก็ให้วิชาสอนน้องทั้งสุภชัยใจเด็ดสุภนักเหมือนตาหรือว่าสุภโชคสารชาติน้องต่างๆเหล่านี้ที่กำลังจะเป็นผลงานให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเขาได้ตำรับวิชามาหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นดิโก้หรือจันโตเพราะธรรมชาติของกองหน้าเนี่ยเวลาที่จะทำประตูนี่คือจะต้องคือใครๆก็อยากที่จะทำประตูเพราะว่าจะต้องทำผลงานเนี่ยก็มันมีเรื่องของการต่อสัญญาอยู่เป็นเรื่องผลงานเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยเป็นเรื่องของเงินเดือนอะไรต่างๆแต่เดียโก้ไม่หวงคือถ้าเกิดมีคือเขาเล่นเพื่อทีมไงเล่นเพื่อทีมเวลาถ้าเกิดมีจังหวะแล้วเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเขาก็จ่ายเขาก็ไม่ตะบี้ตะบันเลี้ยงขึ้นไปแค่นี้แหละก็คือคู่นี้มันก็ถ้าถามแนนเนาะคือถ้าเกิดแบงคอกอยากจะก้าวไปเป็นที่1เนี่ยจะต้องเอาชนะบุรีรัมย์ให้ได้เพราะว่าคือถ้าเกิดชนะแชมป์เก่าไม่ได้อ่ะเป้าหมายที่เขาจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมก็ว่ายากนะเพราะเป็นการตัดแต้มมันเองเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแต่กลับไปตามหลักพุทธศาสนาถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองเข้าศาสนาเราก็จะไม่สามารถชนะใครบนโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการชนะใจตัวเองก่อน True Bangkok คะถ้าหากว่าคุณอยากชนะคู่แข่งคุณต้องชนะตัวเองก่อนให้ได้เดี๋ยวยกหูอ้าววันนี้วันเกิดของมาโน่โพลกิ้งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแหมอยากจะมีสาวกดจิงเกิลแล้วกันก็ว่ากันไปแต่ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าจะเจองานหนักแบบว่าพุธศุกร์พุธเสาร์พุธอาทิตย์ก็ตามแต่คาแรคเตอร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นก็คือสู้ไม่ถอยแล้วก็มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อบุรีรัมย์ประสาทสายฟ้า GU กู12นั่นเองจบไปกับโปรแกรมไทยลีกพูดถึงบุรีรัมย์วันนี้ก็มีการแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอล FC Champions League ที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับชลบุรีคุณใดที่ช้างอารีนาไม่ช้างอารีนานี่คือใช้ในไทยลีกใช้คำว่าอะไรแล้วนะพี่เนี่ยไม่เป็นไรเตะกันที่บุรีรัมย์แหละก็คือวันนี้
บันดวิกก็มาควงคู่มากับสุชาวนุ่มใช่ค่ะเพื่อที่ว่าจะมาแถลงความพร้อมก็บันดวิกเขาก็บอกว่าชุนบุกเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็แต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็มีความมั่นใจเพราะว่าเพิ่งชนะในลีกมาใช่ค่ะแล้วเขาก็มีความมั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทสั่งนักเตะทุกคนคือให้เล่นอยู่ตามเกมของตัวเองแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าการที่เจอกับทีมจากเกาหลีใต้หรืออย่างเช่นอย่างเกมทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมออกจ้ะก็จะเป็นใช่ใช่เข้าใจเพราะว่าอยู่ถ้าเกิดเล่นในแชมเปี้ยนลีกมันจะมีสปอนเซอร์ไม่ได้ใช่ใช่ก็เอาเป็นว่าความพร้อมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันนี้ก็มีการแถลงความพร้อมกันไปแล้วส่วนสุชาวเขาก็บอกว่าก็พูดถึงเรื่องร่างกายแล้วก็พูดถึงน้องๆในทีมก็ทุกคนก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่เพราะว่าเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจแล้วก็ชมกันถ่ายทอดสดให้กำลังใจตัวแทนจากประเทศไทยนะครับใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่ากลุ่มของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใน FC Champions League ฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นแบบ Group of Death ก็ว่าได้คือคุณเนวินที่ชอบประธานสโมสรเองก็บอกว่ามันเป็นงานที่ยากมากๆแต่เราอย่ามองให้งานยากและเป็นงานที่เราทำไม่ได้มันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการเรียนรู้และเราก็เคยเจอกับชุนบุกแล้วเคยทำผลงานได้ดีมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็หวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้13มีนาคมเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะทำได้อีก1ครั้งในยุคของโบซิดาบันโดวิชยุคนี้แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าโมดิโบไมก้าเมื่อเริ่มนับ1แล้วก็จะคงนับ2 3 4และ5ต่อไปอย่าย่ำอยู่กับที่ใช่ค่ะรวมถึงโอโซไกที่ได้กลับลงสู่สนามอีก1ครั้งที่เป็นดีกรีผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาอีก1คนก็น่าจะเป็นอีก1ผู้เล่นสำคัญเมื่อปรับจูนปรับสภาพร่างกายได้แล้วก็น่าจะช่วยทีมได้ดีพอสมควรวันนี้อีก1ข่าวก็คือวันนี้มีการประชุมพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของไทยลีกนะฮะที่มีท่านอำนวยเป็นประธานก็วันนี้มีผลตัดสินครับกับประเด็นเดิมๆประเด็นเก่าที่ทุกคนรอคอยก็คือมีโทษปรับ 100,000 บาทครับโรเบิร์ตโปคูเลอร์ที่ไปโวยวายผู้ตัดสินก็ข่าวนี้ทำไมแนนเงียบเอ่ยฮะแนนพูดมาตั้งเยอะพี่ใช่ไหมโอ้ยอันนี้คือเราอัปเดตกันคร่าวๆก็พอว่าวันเนี้ยก็มีการสั่งปรับเงิน 100,000 บาทกับโรเบิร์ตโปคูเลอร์ผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรผล FC หลังจากไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินในเกมที่บุกไปพ่ายการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ0ส่วนรายละเอียดคงจะทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีอะไรกันบ้างวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็มีบทลงโทษตามมาคือในกำลังจะบอกอย่างนี้นะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายๆกรณีศึกษาที่เคยผ่านมาจริงๆมันทำใหเป็นบทแห่งการเรียนรู้ที่หลายๆสโมสรก็เริ่มที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ในโลกแห่งโซเชียลแล้วการจะพูดจาหรือการสื่อสารอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านั้นมันจะมาทำอะไรเราบ้างเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจว่าหลายๆสโมสรหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่ๆนักข่าวเวลาอยู่ในห้องบางคนก็ไลฟ์สดมันก็จะมีเรื่องของเชิงหลักฐานถ้าหากว่าเราทำงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วล่ะค่ะก็เคารพซึ่งกันและกันอันนี้คุณศักดาเขาบอกว่าโอโซไกไม่มีชื่อใน UCL ไอ้ AACL ไม่มีค่ะขออภัยอาจจะแนนอาจจะพูดควบรวมไปกับตัวขอบคุณนะครับที่สำหรับข้อมูลแนะนำกันเข้ามาอ้าวสวัสดีครับคุณตูนเข้ามาชมไลฟ์สดของเราพี่ตูนหายดียังหายดียังเอ่ยพิมพ์มาบอกกันนิดนึงครับเดี๋ยวอาการนะแหมพิธีกรรายการเรานี่พิการกันไปเรื่อยๆ เอามาดูกันอีกข่าวนึงครับอีกข่าวนึงที่มีข่าวคราวกันเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วที่ว่ามีการยื่นอัยการส่งสำนวนฟ้องผู้ต้องหาคดีล็อกผลบอลก็มีพี่อยู่ด้วยเหรอ ผมตามไปทำข่าวเฉยก็มีนายณัฐกรฉิมพาลีอดีตกรรมการผู้ตัดสินนายเทิดศักดิ์ทองกล่ำอดีตกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็นายพงพันธ์วงสุบรรณอดีตผู้บริหารสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งนี่ล่าสุดวันนี้อัยการก็บอกว่านัดเลื่อนฟังคำสั่งในคดีล้มบอลออกไปเป็นวันที่30เมษาตอนแรกเขามีว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอบสวนต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมอะไรประมาณเนี้ย
เลื่อนฟังนัดคำสั่งก็คือวันนี้เขาให้เหตุผลว่าอัยการเนี่ยเดี๋ยวนะตำรวจยังทำสำนวนไม่แล้วเสร็จมันก็เลยก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็สำหรับใครที่รอติดตามรอติดตามอันนี้ก็ข่าวนี้ก็เอาทำไมโทรศัพท์ผมเป็นอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวรอไปสักนิดนึงเอาเป็นว่าเรื่องของคดีล้มบอลต่างๆจริงๆแล้วพอมาถึงในยุคของท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในชุดปัจจุบันเนี้ยไม่ว่ามันบทสรุปสุดท้ายแล้วว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นคดีตัวอย่างแหละให้กับคนที่คิดบกพร่องในหน้าที่หรือว่าคนที่คิดอยากจะหาผลประโยชน์จากส่วนเนี้ยมันก็ทำอะไรก็คงจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้นหรือไม่ทำไปเลยดีกว่าเพราะว่ากีฬาก็คือกีฬาเรามาเสพกีฬากันแบบสนุกก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายของวันนี้เราจะมาอัปเดตกันคือเรื่องของสีหมอก FC ที่ค้างชำระค่าจ้างนักเตะหนูไปยืนได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีใครแบบว่าค้างค่าใช้จ่ายยื่นกับท่านสินทวีชัยอภัยรัตนคุณได้ไหมเป็นนักเตะหรือเปล่าครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ครับอ๋อต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนก็หลังจากที่มีข่าวกันมาก็ล่าสุดวันนี้ทางสีหมอก FC ก็ได้แจ้งมากลับมายังบริษัทไทยลีกแล้วว่าก็ยืนยันว่าจะจ่ายค่าจ้างนักเตะโดยที่จะผ่อนจ่ายโดยงวดแรกเนี่ยจะจ่ายในวันที่14มีนาคมส่วนที่เหลืออีก2เดือนทางประธานสโมสรจะเคลียร์ให้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็ถ้าอีก2วันก็จะได้งวดแรกแล้วก็ถ้าเกิดสโมสรไม่ทำตามข้อตกลงก็สมาคมก็จะยึดขับไลเซนซิ่งที่ทางสมาคมบอกให้สามารถมันจะมีผลเรื่อง financial ภาพรวมในการขอเขามีเงินประกันกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นข่าวคร่าวๆในสัปดาห์นี้โอ้โหนี่จริงๆมันเตรียมมาเยอะเลยใช่ป่ะจริงๆก็ยังมีเรื่องยอดคนดูในไทยลีกเฮ้ยอันนี้ชื่นชมคือจะบอกว่า3เกมที่ผ่านมาบุรีรัมย์2เกมในบ้านคือยอดหมื่นทะลุตลอดแล้วก็น้อยสุดในแต่ละสนามของแต่ละสัปดาห์เนี่ยมากสุดอยู่ที่ช้างอารีน่า 16,125 คนของสัปดาห์ที่3เกมล่าสุดใช่ไหมคะแต่ว่าเกมสัปดาห์แรกที่ช้างอารีนาก็เป็นหมื่นเหมือนกันแต่โคราชก็เยอะนะใช่คือตอนนี้คืออย่างทีมงานของโคราชสวัสดิ์แคทเนี่ยก็กำลังรณรงค์เพราะว่าอยากจะสร้างอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ดีแต่ว่าถ้าดูจากตัวสะท้อนจากตัวเลขสถิติตอนนี้ที่พี่ๆนักข่าวพยายามรวบรวมมาแล้วก็เป็นตัวเลขของทางไทยลีกมาเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของฟุตบอลในฤดูกาล2019เนี่ยมันอาจจะเป็นผลพวงว่าเราหายไปเกือบร่วม5เดือนอ่ะมันทำให้หลายๆคนคิดถึงแล้วก็กลับเข้าสู่สนามแล้วก็ดูฟุตบอลกันนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนุกคือเกมเยือนเราอาจจะไปไม่ได้แต่เกมในบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้แบบว่าลำบากจนเกินไปก็เข้าใจในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะอยากจะให้เข้าไปสนับสนุนสโมสรแนนเป็นคนนึงตั้งแต่เริ่มทำงานมาแรกๆเราอาจจะแบบปลื้มตื่นเต้นในการที่จะแบบเฮ้ยถ้าได้เสื้อเขาคงจะดีแต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยทุกบาททุกตังค์ที่เราสนับสนุนสโมสรเนี่ยมันก็จะทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็ยืนอยู่ได้แล้วก็จะโชว์ผลงานจะถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างก็ตามแต่ว่ามันก็จะแบบแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆโอเคก็สำหรับข่าวคราวของฟุตบอลไทยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแฟนๆกันบ้างนี่คุณตุลเขาบอกว่าเพิ่งจะเดินได้แล้วก็พี่เดินแบบหนูทำไมอ่ะลดน้ำหนักเลยพี่ตุลพูดจริงคือเดี๋ยวตกลงที่เดินไม่ได้เพราะน้ำหนักหรือเพราะตกบันไดคือตกบันไดอย่างแรกแล้วหมอบอกให้พักไม่พักอันนี้คืออาการของตุลที่ตุลเล่าให้ฟังหมอบอกให้พักไม่พักมาจัดรายการทีนี้แผลอักเสบแผลอักเสบก็เลยเข้าโรงพยาบาลใหม่หมอบอกว่าให้หยุดพักแล้วก็ให้พักจนกว่าจะหายนี่ก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลก็ทำให้ผมก็ต้องมาจัดรายการแทนไอ้คันจะให้ลากสังขารมาจัดก็ดูคงจะโหดร้ายเกินไปวันหลังเราไปแบบเฮ้ยเราก็ไปจัดไปสดนอกสถานที่บนเตียงเลยนะไปสัมภาษณ์เลยแล้วไม่ต้องคุยแล้วทำไมวันนั้นบอกว่าจะจัดแล้วทำไมแนนไม่ให้จัดอ่ะพี่จะบ้าหรอหน้าหนูตึงอย่างกระดึงอยู่บนสะดึงที่แบบใช้ปักเย็บปักถักร้อยบานขนาดนั้นพี่เองก็เห็นพี่คิดว่าเราควรพึงปฏิบัติอย่างนั้นเหรอคะอะไรที่แบบว่าสวยๆเป็นภาพจดจำให้กับแฟนๆถึงแม้ว่าจะสวยน้อยก็จำแบบนั้นไปเถอะอันนี้แฟนคลับ
ของแม่ไหมอันนี้พี่จอมยุทธน้อยพี่ธนนัดดาไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลยค่ะก็ให้พักผ่อนเยอะๆดีใจที่อาการดีขึ้นเยอะคือตอนนี้อาการดีแต่สมองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นบางทีสมองดีนิสัยก็อาจจะยังไม่ดียังไม่การดีโอเคอันนี้เขาบอกว่าอ๋อคุณประยุทธ์อุ้ยจันทร์ภักดีเขาบอกว่าก่อนปิดรายการอย่าลืมนะครับทะเบียนรถรออยู่อ๋ออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้นี่ก็จะชั่วโมงนึงอยู่ละแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอตอบไลน์ก่อนชั่วเดี๋ยวนี่หาทะเบียนรถทะเบียนรถตัวเองจำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อ๋อทะเบียนรถตู้ดิตู้เออใช่เดี๋ยวนะกำลังจะพูดแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพอดีนี่เรื่องประกันเรื่องประกันเรื่องประกันนี่รายการเราสดมากครับประกันขายกลางรายการเลยทีเดียวไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุที่ผ่านมาเนี่ยแหละเดี๋ยวหารูปก่อนเอาจริงเหรอแนนชอบเลข519เอ้ย159ครับอันนี้คือเลขที่แนนชอบชอบแนนชนแล้วก็เป็นเสาที่2เป็นเลขทะเบียนรถด้วยป่ะของแนนไม่ใช่อ๋อเลขทะเบียนรถแนน519แล้วก็ชนวันเสาร์ที่2มีนาคมต้องบอกเลขเยอะๆไงเหวี่ยงๆไว้จะได้เป็นเจ้าแม่แนนล้วงลึกสลากกินแบ่งไทยครับสัปดาห์นี้พบกับเดี๋ยวนรดาก่อสุวรรณเดี๋ยวท่านลุงตู่ก็มาหาหนูถึงที่หนูหาเลขทะเบียนรถก่อนอ๋อชนวันเสาร์ที่2มีนาคม2562อายุวันเดือนปีเกิดเอาเลขบัตรประชาชนเลขที่บ้าน24กรกฎาคม25โหเขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเอา24กรกฎาคมพอที่เหลือให้เป็นโชคหนูบ้านส่วนตัวเลขทะเบียนรถไปเอาแล้วช้าๆชัดๆเอาทีมงานจดด้วยเผื่อเราไปตามมาโอ้นี่เลขพุ่งตอนนี้แหละ4กข1093โอ้โห4กขพอพูดอักษรที่เขาต้องไม่ไล่กไก่เลขคืออักษรตัวที่1ขอไข่อักษรที่2เดี๋ยวมาบวกกันวุ่นวายทีนี้อ้าวแล้วโชคใครโชคมันใช่เพิ่งมีเพิ่งได้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งหาแนนตลอดเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็ขอบคุณเรียกว่ากัลยาณมิตรของโค้ชเลยที่ช่วยเหลือแนนตลอดเส้นทางจนเดินทางมาถึงมือโค้ชขอบคุณคุณพ่อคุณแม่โค้ชที่ดูแลแนนขอบคุณโค้ชที่ดูแลแนนขอบคุณครอบครัวแนนเองที่เป็นกำลังใจอย่างดีขอบคุณพี่ก้องที่ไปเยี่ยมแนนถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าสมุดร้องไห้นี่เป็นคนเซนซิทีฟด้วยขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะที่ไปด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งข้อความหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะวันนี้แนนกลับมาทำงานแล้วแฮปปี้เบิร์ดไม่ใช่แหมเหมือนเกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่เราจะก้าวข้ามผ่านโอ้โหนี่มีคนย้ำเลขด้วยนี่เขาพิมพ์มาในไลฟ์เลยคุณประยุทธ์ด้วย519109เอาแล้วทีนี้โชคใครโชคมันนะครับใช่ค่ะตาดีได้ตาร้ายเสียแต่แนนไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆกับเรื่องพวกนี้เลยก่อนจะจบรายการเดี๋ยวอัปเดตสักนิดนึงสำหรับครั้งที่แล้วครั้งก่อนนู้นที่มีความผิดพลาดในการประกาศรางวัลเนื่องจากอินเทอร์เน็ตที่นี่มีปัญหาแล้วทำให้รายชื่อมันเด้งไปเด้งมาแล้วเราหาไม่หมดแล้วนี้ก็มีคนอินบ็อกซ์มาทักท้วงเรื่องการจับรางวัลแล้วก็เขาก็มีชื่อแล้วเขาตอบถูกแต่ไม่มีชื่อมาจับเราจับมาได้เราหามาได้แค่3ชื่อแล้วทีนี้ก็มีการส่งอินบ็อกซ์มาแล้วแล้วผมยังไม่ได้ส่งของรางวัลให้ก็เรียนตามตรงว่าของรางวัลเพิ่งจะมาตอนนี้ก็มีทั้งสโมสร BG ให้ของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้เป็นรางวัลปลอบใจขอให้ด้วยแล้วสัปดาห์หน้ามีเสื้อมาแจกเดี๋ยวระหว่างสัปดาห์คิดก่อนคิดเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแจกในไลฟ์สดอาจจะเป็นเสื้อทีมชาติหรือจะเป็นเสื้อ BG โอ้เสื้อ BG Nike เลยนะเขาให้มาแต่เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะแจกของรางวัลของ BG ก่อนเพราะว่าทาง BG ก็ใจดีให้ของรางวัลมาก็เดี๋ยวขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยใช่ค่ะก็สำหรับสโมสรไหนที่อยากจะสนับสนุนรายการก็มาร่วมสนุกกับเรามาร่วมสนุกกับเราให้ไปถึงแฟนๆของที่ระลึกผ้าพันคงผ้าพันคออะไรได้หมดนะฮะโอ้โหพูดเหมือนการรับบริจาคของไม่หรอกคือจริงๆแล้วเอาเป็นว่ารายการเราน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรที่มันดีเด่นมากมายแต่ว่าจะเป็นโซ่กลางที่ทำให้สโมสรทีมเข้าถึงแฟนบอลได้มากที่สุดไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอ้าวโอเคงั้นหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า1ชั่วโมงแล้วค่ะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคเราก็จะหมดแล้วหมดเรื่องคุยแล้วโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพบกับตุลแล้วก็น้องแนนอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีคนขาดอีกนะก่อนก็โยนเป็นภาระไว้ก่อนใครไม่มาก็ไปตามต่อว่ากันทีหลังแล้วกันโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ